สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธนพรนะคะในรายวิชาสุขศึกษาค่ะซึ่งหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการกำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเราไปดูตัวชี้วัดกันก่อนค่ะว่าเมื่อเรียนจบแล้วนะคะนักเรียนควรที่จะทำอะไรได้บ้างก็คือนักเรียนควรที่จะกำหนดนะคะรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่างๆค่ะโดยคำนึงถึงความประหยัดนะคะและก็คุณค่าทางโภชนาการนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนค่ะคุณครูอยากจะถามว่านักเรียนคิดว่าอาหารหลัก5หมู่เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ่ยเสียงดังฟังชัดมากเลยค่ะก็คืออะไรคะเรื่องของกลุ่มของเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะมีอะไรอีกกลุ่มของแป้งใช่ไหมข้าวแป้งนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของอาหารหลัก5หมู่เนาะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันต่อเลยค่ะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะขอถามต่อเลยนะคะถ้านักเรียนรับประทานอาหารนะคะที่เหมาะสมตามวัยจะส่งผลอย่างไรเอ่ยส่งผลยังไงคะการที่เราเนี่ยรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับวัยของเราอย่างตอนนี้เราเป็นวัยอะไรวัยรุ่นใช่ไหมคะเราจะเป็นยังไงเอ่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเจริญเติบโตแล้วก็มีพัฒนาการที่เหมาะสมนั่นเองนะคะค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวจะย้อนกลับมาที่ตัวนักเรียนเองนะคะคุณครูขอถามว่าปัจจุบันนักเรียนนะคะมีวิธีการในการเลือกรับประทานอาหารอย่างไรเลือกยังไงเอ่ยบางคนบอกว่า1เลยค่ะหนูเลือกจากความอร่อยค่ะเลือกจากความอร่อยผิดไหมไม่ผิดใช่ไหมแต่มันต้องมีองค์ประกอบอื่นมีคำตอบอื่นอีกไหมคะด้านหน้าค่ะด้านหน้าตอบว่าเลือกจากอะไรคะคุณค่าของอาหารค่ะเพื่อนบอกว่าการที่เราจะซื้ออะไรเนี่ยก็จะต้องเป็นยังไงคะจะรับประทานอะไรก็จะต้องคุ้มค่าใช่ไหมแล้วก็เรื่องของสารอาหารเนี่ยต้องได้ประโยชน์ด้วยเป็นคำตอบที่ดีมากๆเลยค่ะช่วยกันตบมือให้เพื่อนๆหน่อยค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของอาหารหลัก5หมู่ค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้มากๆเลยนะคะเพื่อที่จะเป็นหลักในการที่เราจะยึดไว้นะคะแล้วก็เอาไปเป็นแนวทางในการรับประทานอาหารนั่นเองค่ะโดยอาหารหลัก5หมู่นะคะก็จะเป็นอาหารที่มีความสำคัญต่อร่างกายมากๆนะคะเนื่องจากให้สารอาหารค่ะที่จำเป็นต่อร่างกายเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเราเนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะและก็มีความหลากหลายนะคะเพื่อที่จะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะชวนดูนะคะตารางแสดงอาหารหลัก5หมู่นั่นเองค่ะซึ่ง5หมู่นี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยหมู่แรกเลยค่ะเรามาดูกันเลยนะคะหมู่ที่1ก็คือจะเป็นเรื่องของเนื้อสัตว์นมไข่ถั่วเมล็ดแห้งนะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากถั่วเมล็ดแห้งด้วยค่ะต่อไปหมู่ที่2เลยค่ะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วแล้วก็เชื่อว่านักเรียนเนี่ยรับประทานเยอะแน่ๆเลยใช่ไหมคะรับประทานเป็นอาหารหลักเลยก็คือเรื่องของข้าวแป้งนะคะเราจะมีเรื่องของน้ำตาลเผือกมันเนาะแล้วก็ขนมหรืออาหารต่างๆที่ทำมาจากแป้งนั่นเองนะคะหมู่ต่อไปเลยค่ะหมู่ที่3ก็คือเรื่องของผักต่างๆนะคะก็เป็นอีกหมู่นึงนะคะที่มีความสำคัญมากๆนะคะแต่เด็กๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบกินใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเรียนจบในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยเห็นความสำคัญของผักนะคะแล้วก็จะต้องรับประทานเพิ่มมากขึ้นแน่ๆเลยต่อไปค่ะขอไปหมู่ที่4เลยนะคะก็เรื่องของผลไม้ต่างๆค่ะซึ่งผลไม้ในที่นี้ก็จะมีทั้งผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวรสหวานนะคะผลไม้ของไทยเราเนี่ยก็มีหลักให้เลือกหลากหลายมากมายเลยค่ะและหมู่สุดท้ายค่ะเรื่องของไขมันนะคะซึ่งได้จากไขมันทั้งจากพืชแล้วก็จากสัตว์นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราไปดูการรับประทานอาหารหลัก5หมู่นั่นเองนะคะก็คือควรที่จะรับประทานในสัดส่วนที่เหมาะสมนะคะเนื่องจากอาหารในแต่ละหมู่เนี่ยจะมีสารอาหารที่แตกต่างกันไปนะคะดังนั้นการที่เรารับประทานอาหารเนี่ยในหมู่ใดหมู่หนึ่งมากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปนะคะก็อาจจะทำให้ส่งผลกระทบต่อร่างกายได้นะคะเช่นอะไรบ้างการรับประทานอาหารที่มีไขมันมากเกินไปเนาะก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเกิดโรคอ้วนเนาะการรับประทานอาหารประเภทโปรตีนน้อยเกินไปก็อาจจะทำให้เราเนี่ยร่างกายแข็งแกร่งเพราะว่าโปรตีนเนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของการเจริญเติบโตของร่างกายนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคุณครูจะมีกิจกรรมมาชวนนักเรียนทำค่ะก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันวิเคราะห์อาหารนะคะแล้วก็จำแนกอาหารนะคะให้ครบ5หมู่ค่ะจากนั้นร่วมกันบันทึกลงในตารางค่ะเดี๋ยวดูในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะก็คือคุณครูเนี่ยมีวัตถุดิบให้เลยค่ะเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นคะน้าน้ำมันถั่วเหลืองนะคะเส้นใยถั่วเมล็ดแห้งแตงกวาเนื้อไก่ฝรั่งนะคะปลากล้วยข้าวแครอทน้ำตาลส้มแล้วก็เนยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาแยกกันเลยนะคะไปเลยค่ะ
นี่ค่ะอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนร่วมกันตอบมาใช่ไหมคะแยกออกมาเป็นอาหารหลัก5หมู่ค่ะหมู่ที่1เพื่อนๆตอบว่าอะไรคะเพื่อนๆตอบว่าเรื่องของถั่วเมล็ดแห้งใช่ไหมเนื้อไก่นะคะแล้วก็ปลานั่นเองค่ะสังเกตได้ว่าหมู่ที่1เราจะได้สารอาหารประเภทไหนประเภทไหนเอ่ยเรื่องของโปรตีนใช่ไหมเรื่องของโปรตีนนะคะต่อไปค่ะหมู่ที่2ค่ะเพื่อนๆตอบมาเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเส้นใยค่ะข้าวแล้วก็น้ำตาลนั่นเองค่ะหมู่ที่3ต่อเลยค่ะไปต่อเลยนะคะก็คือเรื่องของคะน้าค่ะแตงกวาแล้วก็แครอทค่ะก็เป็นผักที่สามารถที่จะรับประทานได้ง่ายเนาะนักเรียนหลายๆคนก็ชื่นชอบนะคะต่อไปหมู่ที่4เลยค่ะฝรั่งกล้วยและก็ส้มคุณครูขอเสริมนิดนึงนะคะเรื่องของฝรั่งเนี่ยจริงๆแล้วเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากๆเลยนะคะแล้วก็รับประทานง่ายอยากจะเชิญชวนนักเรียนเนาะมาทานฝรั่งกันนะคะก็คือวิตามินซีสูงมากจริงๆเนาะต่อไปค่ะไปดูที่หมู่ที่5นะคะก็คือเรื่องของน้ำมันถั่วเหลืองแล้วก็เนยนั่นเองค่ะหมู่นี้ควรจะทานเยอะหรือน้อยเยอะหรือน้อยควรจะทานนิดเดียวเพื่อนบอกนิดเดียวแต่ทีนี้เยอะหรือน้อยเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเพื่อนตอบถูกไหมเนาะขอสรุปก่อนนะคะว่าจากที่คุณครูพูดมานะคะเรื่องของอาหารหลัก5หมู่เนาะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรกลุ่มของเนื้อสัตว์ใช่ไหมกลุ่มของผักผลไม้อะไรอีกคะกลุ่มข้าวแป้งกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของไขมันเนาะที่มาจากทั้งพืชแล้วก็ทั้งสัตว์นั่นเองนะคะก็คือจากที่เรียนไปแล้วอาหารหลัก5หมู่ทำให้นักเรียนได้เห็นนะคะว่าสารอาหารเนี่ยในแต่ละหมู่เนี่ยมีความแตกต่างแล้วก็หลากหลายมากๆนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูกันเลยค่ะว่าเอ๊ะมีสารอาหารตั้ง5หมู่อย่างเงี้ยแล้วเราจะเลือกรับประทานยังไงหมู่ไหนควรทานเยอะหมู่ไหนควรทานน้อยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูการรับประทานอาหารให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสมกันนั่นเองนะคะก็คือ1เลยนะคะเราจะดูเรื่องของการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยและให้ได้สัดส่วนของอาหารที่เหมาะสมนะคะในแต่ละกลุ่มเนี่ยเราต้องควรคำนึงถึงปริมาณค่ะแล้วก็ความหลากหลายของอาหารนะคะโดยเฉพาะการรับประทานอาหารในแต่ละชนิดในแต่ละหมู่นะคะวนเวียนกันไปค่ะไม่รับประทานอาหารแบบจำเจเนาะไม่รับประทานอาหารซ้ำๆนะคะทั้งนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ได้รับสารอาหารนะคะให้ครบถ้วนทุกหมู่นั่นเองค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการที่จะเกิดการสะสมของสารพิษเนาะจากการปนเปื้อนในสารอาหารชนิดเดิมๆนะคะหรืออาหารนะคะที่เรารับประทานเป็นประจำนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเราจะมีหลักในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะเราจะยึดหลักของการกินพอดีนั่นเองค่ะซึ่งมีแนวคิดดังนี้นะคะการกินพอดีเนี่ยเราจะแยกก่อนนะคะเป็นเรื่องของการกินพอกินพอในที่นี้นะคะนักเรียนคิดว่าคืออะไรกินพอตรงตัวอยู่นะคืออะไรคะอ้าวตรงกลางก็ได้ตรงกลางบอกว่าอะไรคะเรื่องของการกินอาหารให้ครบทุกหมู่ใช่ไหมคะแล้วก็พอดีกับความต้องการของร่างกายนั่นเองแล้วต่อไปกินดีล่ะกินดีคืออะไรขอเป็นด้านหลังก็ได้ค่ะด้านหลังยกมือสูงมากตอบว่าอะไรเอ่ยเรื่องของการกินอาหารให้หลากหลายชนิดใช่ไหมคะแล้วก็ที่สำคัญต้องมีคุณค่าทางโภชนาการนั่นเองค่ะโดยรวมแล้วนะคะสรุปแล้วการกินพอดีเนี่ยก็คือการที่ช่วยให้นะคะร่างกายเนี่ยเจริญเติบโตแข็งแรงค่ะไม่เจ็บป่วยรวมถึงนะคะเรื่องของการจะต้องออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยค่ะจึงจะทำให้นะคะน้ำหนักตัวของเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมค่ะแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคุณครูจะมาชวนดูนะคะการกำหนดปริมาณอาหารที่เหมาะสมค่ะซึ่งปริมาณอาหารนะคะจะบอกจำนวนที่ใช้ในการตวงนับนะคะในระดับครัวเรือนของคนไทยนั่นเองค่ะเช่นอะไรบ้างที่เราใช้อยู่เป็นประจำก็คือทัพพีเนาะมีเรื่องอะไรอีกเรื่องของช้อนกินข้าวช้อนชาแล้วก็อะไรคะแล้วก็แก้วใช่ไหมซึ่งเป็นหน่วยในการวัดปริมาณอาหารของไทยเรานั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูทัพพีเลยค่ะก็คือใช้ในการตวงปริมาณของอาหารนะคะในกลุ่มข้าวนะคะแป้งแล้วก็ผักนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะข้าวนะคะ1ทัพพีนั่นเองนะก็จะอยู่ที่ประมาณ60กรัมนะคะหรืออยู่ที่ครึ่งถ้วยตวงนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูที่ผักสุกกันค่ะ1ทัพพีนะคะจะอยู่ที่ประมาณ40กรัมค่ะหรือว่าครึ่งถ้วยตวงค่ะและสุดท้ายนะคะขนมปัง1แผ่นค่ะที่เราชอบรับประทานกันเนาะก็จะอยู่ที่ประมาณ30กรัมนั่นเองค่ะ
ต่อไปเลยนะคะจะไปดูที่ช้อนกินข้าวค่ะซึ่งช้อนกินข้าวในที่นี้นะคะเราจะใช้ตวงนับปริมาณอาหารในกลุ่มเนื้อสัตว์ค่ะเช่นเนื้อสุก1ช้อนกินข้าวนะคะจะอยู่ที่ประมาณ15กรัมนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ3นะคะจะนับเป็นส่วนนะคะก็คือใช้ตวงปริมาณอาหารนะคะในกลุ่มผลไม้นั่นเองเช่นเรื่องของผลไม้1ส่วนนะคะสำหรับผลไม้ที่เป็นผลเช่นอะไรบ้างเช่นอะไรคะกล้วยน้ำว้าใช่ไหมกล้วยน้ำว้า1ผลส้มเขียวหวาน1ผลใหญ่อะไรอีกเงาะใช่ไหมคะเงาะ4ผลเนาะทีนี้เรามาดูผลไม้นะคะ1ส่วนเนี่ยสำหรับผลไม้ใหญ่นะคะที่หั่นเป็นชิ้นพอดีคำนั่นเองค่ะเช่นอะไรบ้างมะละกอสับปะรดหรือว่าแตงโมนะคะอยู่ที่ 6-8 คำนั่นเองค่ะต่อไปค่ะคุณครูมีคำถามชวนคิดนะคะคุณครูจะถามนักเรียนว่านักเรียนเนี่ยมีหลักในการรับประทานอาหารอย่างไรคะเพื่อให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะโอ้เดี๋ยวขอเป็นคนไหนดีคนตรงกลางก็ได้ค่ะตรงกลางบอกว่าอะไรเอ่ยเพื่อนบอกว่า1เลยค่ะหนูจะเลือกรับประทานอาหารที่ราคาถูกค่ะแต่ก็อุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารใช่ไหมอย่างเช่นอะไรบ้างคะอย่างเช่นอะไรที่ราคาถูกแล้วโหมีคุณค่าทางอาหารมากๆเช่นไข่ใช่ไหมไข่ก็เป็นอีก1วัตถุดิบนะคะที่มีคุณค่าทางอาหารมากเลยเนาะต่อไปค่ะนอกจากรับประทานอาหารที่ราคาถูกอุดมด้วยสารอาหารแล้วมีเรื่องของอะไรอีกเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะเลือกซื้ออาหารหรือผลไม้ตามฤดูกาลนั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะคุณครูอยากจะชวนนักเรียนค่ะถ้าเกิดว่านักเรียนมีเวลาว่างนะคะก็อยากจะชวนนักเรียนปลูกพืชผักสวนครัวนะคะที่สามารถที่จะปลูกแล้วก็นำมารับประทานเองได้ค่ะอย่างเช่นง่ายๆเลยคุณครูชวนนักเรียนนะคะไปลองปลูกกันก็คือผักบุ้งจีนค่ะหรือว่าคะน้าก็ได้ในส่วนนี้นะคะก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยได้รับประทานอาหารที่สดใหม่เนาะไม่มีสารตกค้างด้วยนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคุณครูจะมาชวนดูสัดส่วนของอาหารตามหลักธงโภชนาการค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูขอให้นักเรียนนะคะสังเกตธงโภชนาการก่อนค่ะลักษณะมันเหมือนอะไรเอ่ยเป็นลักษณะไงสามเหลี่ยมใช่ไหมสามเหลี่ยมกับหัวเนาะเรามาดูค่ะจากธงโภชนาการนักเรียนเห็นอะไรที่ชัดเจนมากเลยที่โดดเด่นสำหรับรูปนี้เลยคืออะไรคะเพื่อนบอกว่าเห็นชัดเจนมากๆเลยค่ะคือเรื่องของสัดส่วนใช่ไหมเรื่องของสัดส่วนก็คือเห็นชัดเจนมากอุ้ยมีส่วนที่เยอะมีส่วนที่น้อยงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยค่ะว่าเอ๊ะแล้วธงโภชนาการเนี้ยนอกจากสัดส่วนแล้วมีอะไรบอกเราได้บ้างอีกเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะชั้นที่1ค่ะก็คือกลุ่มข้าวแป้งค่ะสังเกตว่าจะมีพื้นที่ที่เยอะกว่าบริเวณอื่นๆใช่ไหมคะก็แสดงให้เห็นว่าควรรับประทานในปริมาณมากที่สุดนั่นเองค่ะให้สารอาหารหลักนะคะคือคาร์โบไฮเดรตนะคะซึ่งเป็นแหล่งพลังงานค่ะเนาะแล้วก็ควรเลือกที่จะรับประทานข้าวแป้งในกลุ่มที่ขัดสีน้อยนะคะเช่นข้าวกล้องเนาะเพราะว่ายังคงมีวิตามินอยู่นั่นเองนะคะต่อไปค่ะขั้นที่2นะคะกลุ่มผักและกลุ่มผลไม้นั่นเองค่ะก็คือรับประทานในปริมาณมากนะคะรองลงมาเนาะเพื่อให้ได้วิตามินนะคะแล้วก็แร่ธาตุแล้วก็ใยอาหารนั่นเองค่ะชั้นที่3นะคะจะเป็นเรื่องของกลุ่มของเนื้อสัตว์ถั่วไข่นะคะแล้วก็กลุ่มของนมเนาะก็คือควรที่จะรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะเพื่อให้ได้โปรตีนคุณภาพดีธาตุเหล็กแล้วก็แคลเซียมค่ะกลุ่มสุดท้ายค่ะเมื่อกี้ที่เพื่อนๆตอบไปอะไรเอ่ยที่บอกว่าควรรับประทานน้อยที่สุดคือเรื่องของใช่เลยเรื่องของอะไรเอ่ยน้ำตาลเนาะน้ำมันเกลือนะคะก็คือควรรับประทานเท่าที่จำเป็นเนาะเพราะว่าถ้ารับประทานเยอะมากเกินไปเนี่ยก็ทำให้เราเกิดเป็นโรคได้นั่นเองนะคะเช่นโรคอ้วนชัดๆเลยเนาะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูธงโภชนาการนะคะที่แสดงกลุ่มอาหารนะคะแล้วก็สัดส่วนในการรับประทานอาหารในแต่ละกลุ่มนะคะซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น1ก็คือทำให้เราเห็นนะคะว่าควรที่จะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นั่นเองนะคะ2นะคะก็คือกลุ่มอาหารที่บริโภคนะคะจากมากไปน้อยค่ะโดยแสดงให้เห็นในภาพนั่นเองเนาะที่เราดูกันไปเมื่อกี้
3ค่ะอาหารที่หลากหลายชนิดนะคะในแต่ละกลุ่มค่ะคือสามารถที่จะเลือกรับประทานสลับปรับเปลี่ยนกันได้นั่นเองนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างทั้งในกลุ่มของกลุ่มผักกลุ่มผลไม้นะคะแล้วก็กลุ่มของเนื้อสัตว์กลุ่มของข้าวแป้งเนาะก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยสลับผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะแล้วก็เลือกรับประทานให้มีความหลากหลายนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ4ค่ะปริมาณอาหารค่ะจะบอกจำนวนเอาเป็นหน่วยครัวเรือนของคนไทยนะคะเช่นทัพพีช้อนกินข้าวแก้วแล้วก็ผลไม้ค่ะซึ่งจะกำหนดเป็นส่วนๆนั่นเองนะคะและสุดท้ายนะคะคือชนิดของอาหารนั่นเองค่ะที่ควรรับประทานในปริมาณที่น้อยนะคะเท่าที่จำเป็นก็คือกลุ่มของน้ำมันน้ำตาลแล้วก็เกลือนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคุณครูจะมาชวนถามอีกแล้วค่ะถามว่าจากธงโภชนาการนะคะนักเรียนคิดว่าเราควรจะรับประทานอาหารประเภทใดเป็นหลักมากที่สุดแล้วก็ควรที่จะรับประทานอาหารประเภทใดน้อยที่สุดถ้าเมื่อกี้ย้อนกลับไปนึกถึงภาพธงโภชนาการนักเรียนจะตอบได้เลยอ่ะขอมากที่สุดก่อนค่ะมากที่สุดขอเป็นอ่ะขอทั้งห้องเลยค่ะทั้งห้องตอบพร้อมกันเลยมากที่สุดคืออะไรคะอ่าถูกต้องค่ะคือเรื่องของอะไรกลุ่มข้าวแป้งใช่ไหมนะคะโอเคค่ะไปต่อค่ะแล้วน้อยที่สุดล่ะคืออะไรเมื่อกี้เพิ่งตอบไปเพิ่งบอกไปเมื่อกี้เองคืออะไรคะใช่เลยเรื่องของอะไรน้ำมันใช่ไหมคะน้ำมันเกลือน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีกิจกรรมมาชวนนักเรียนทำอีกแล้วค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยสำรวจอาหารค่ะที่ตนเองนะคะรับประทานในแต่ละมื้อของเมื่อวานนี้สดๆร้อนๆเมื่อวานนี้เลยเนาะเสร็จแล้วให้นักเรียนเนี่ยรับประทานอาหารอะไรบ้างครบ5หมู่ไหมลองวิเคราะห์ดูว่าครบ5หมู่ไหมหรือว่ามีอาหารหมู่ใดที่รับประทานมากที่สุดเลยหรือว่าน้อยที่สุดเลยเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำนะคะไปเลยค่ะเดี๋ยวขอเป็นคนข้างหน้าก็ได้นะคะคนข้างหน้าบอกครูว่ามื้อเช้าเนี่ยค่ะครูขาหนูรับประทานเป็นข้าวผัดหมูนั่นเองนะคะข้าวผัดหมูกลางวันทานอะไรต่อก๋วยเตี๋ยวต้มยำใช่ไหมคะแล้วก็มื้อเย็นเป็นต้มยำทะเลกับข้าวสวยใช่ไหมคะพร้อมกับส้มสองผลค่ะทีนี้มาร่วมกันวิเคราะห์คำตอบของเพื่อนดีกว่าว่าข้าวผัดหมูมีอะไรบ้างคะมีสารอาหารประเภทอะไรบ้างพวกอะไรเอ่ย1มีพวกของคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะจากข้าวเนาะมีโปรตีนจากหมูนั่นเองหรือว่าเราอาจจะได้รับวิตามินแล้วก็เกลือแร่จากผักใช่ไหมคะซึ่งเป็นเครื่องเคียงของข้าวผัดเนาะแล้วก็ข้าวผัดจะต้องมีอะไรเป็นสำคัญเลยคะใช่เลยน้ำมันนั่นเองนะคะไปต่อเลยทีนี้เพื่อนช่วยกันวิเคราะห์เป็นไงคะดีไหมดีเนาะเดี๋ยวไปดูมื้อต่อไปนะคะคือก๋วยเตี๋ยวต้มยำค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำคำว่าก๋วยเตี๋ยวต้องมีเส้นใช่ไหมคะเส้นได้สารอาหารอะไรคะคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมถ้าได้คาร์โบไฮเดรตต่อไปค่ะต้มยำในที่นี้หนูกินเป็นต้มยำอะไรคะต้มยำเลยต้มยำหมูสับอ๋อหมูสับก็จะได้อะไรในเรื่องของโปรตีนใช่ไหมคะรวมถึงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็จะต้องมีอะไรมีเรื่องของถั่วงอกใช่ไหมก็จะได้รับวิตามินเกลือแร่ในส่วนของถั่วงอกไปเนาะรวมถึงอะไรอีกกระเทียมเจียวเพื่อนบอกว่ามีกระเทียมเจียวก็มีไขมันใช่ไหมคะไปเลยค่ะไปต่อมื้อเย็นกันเลยค่ะนะคะต้มยำทะเลกับข้าวสวยค่ะแล้วก็ส้มสองผลค่ะต้มยำทะเลนะคะก็จะได้เรื่องของโปรตีนใช่ไหมคะได้โปรตีนถ้าใส่เห็ดไปด้วยใส่เห็ดไหมคะใส่เห็ดด้วยเพื่อนบอกใส่เห็ดก็คือได้อะไรได้วิตามินและเกลือแร่ไปด้วยเนาะแล้วก็ได้คาร์โบไฮเดรตจากข้าวนะคะรวมถึงได้วิตามินจากอะไรอีกส้ม2ผลนะคะจากเมนูอาหารที่เพื่อนตอบมาทั้งหมดนี่นะคะร่วมกันวิเคราะห์ทั้งหมดนักเรียนคิดว่าอาหารที่สารอาหารที่ได้รับมากที่สุดคืออะไรคะคืออะไรเอ่ยตั้งแต่ข้าวผัดก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลกับข้าวสวยเนี่ยนักเรียนคิดว่าอะไรต้องเป็นแน่นอนค่ะในกลุ่มของอะไรข้าวแป้งใช่ไหมรับประทานเยอะมากที่สุดก็คือสอดคล้องกับที่เราเรียนไปเมื่อกี้เลยเนาะแล้วน้อยที่สุดล่ะคะคืออะไรคะคืออะไรใช่แล้วถ้าคุณครูบอกว่าเป็นไขมันใช่ไหมอ๋อใช่ไหมเพราะว่าใช้ในปริมาณที่เป็นไงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มีเมนูผัดเนาะต้มยำก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะรวมถึงต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก็จะไม่ค่อยใช้น้ำมันเท่าไหร่ใช่ไหมคะโอเคค่ะ
จากที่เราเรียนมาทั้งหมดนะคะเรื่องของธงโภชนาการคุณครูชวนให้นักเรียนดูเลยนะคะว่าเราจะเห็นสัดส่วนของอาหารในแต่ละหมู่ในแต่ละกลุ่มนะคะที่มีความหลากหลายแล้วก็ควรที่จะรับประทานอาหารให้สอดคล้องกับสัดส่วนของธงโภชนาการนี้นะคะเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็เจริญเติบโตสมวัยนั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูเรื่องของการกำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยนั่นเองค่ะก่อนอื่นค่ะหลักการกำหนดรายการอาหารนะคะเราก็ต้องดูเรื่องของการกำหนดรายการอาหารมื้อต่างๆเนี่ยในแต่ละวันนะคะให้มีความหลากหลายนะคะสลับกันไปตามปริมาณอาหารของแต่ละชุดนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับเพศวัยหรือว่ากิจกรรมประจำวันนั่นเองนะคะแล้วก็การออกกำลังกายของแต่ละบุคคลโดยหลักการนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะ1เลยนะคะเราจะดูเรื่องของยึดสัดส่วนนะคะปริมาณแล้วก็ความหลากหลายในแต่ละวันก่อนเลยเนาะต่อไป2เราจะดูเรื่องของความพอดีของอาหารนะคะปริมาณอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายโดยยึดน้ำหนักเป็นเกณฑ์นั่นเองค่ะ3นะคะเราจะดูรายการอาหารค่ะไม่ควรที่จะซ้ำกันในแต่ละมื้อนะคะของวันนั่นเอง4ค่ะไม่ควรงดอาหารมื้อใดมื้อหนึ่งนะคะแต่ควรเลือกรับประทานอาหารให้ครบปริมาณแล้วก็สัดส่วนค่ะในส่วนที่5นะคะจะเป็นการเลือกรับประทานอาหารค่ะให้เหมาะสมกับวัยนั่นเองค่ะค่ะโดยเรามาดูรายการอาหารที่เหมาะสมกับแต่ละวัยนะคะก่อนอื่นเราไปดูที่วัยทารกนะคะตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1ปีเลยค่ะซึ่งวัยทารกนะคะก็จะเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเลยนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับอาหารนะคะที่มีความเหมาะสมทั้งในส่วนของชนิดแล้วก็ปริมาณค่ะเพื่อการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายแล้วก็พัฒนาการทางสมองที่ดีนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างรายการอาหารของเด็กสำหรับวัยทารกแรกเกิดนะคะก็คือปริมาณอาหารนะคะเราจะมุ่งไปที่ปริมาณอาหารแล้วก็ชนิดของอาหารมาดูก่อนเลยค่ะแรกเกิดจนถึง6เดือนนะคะ1เลยเราจะรับประทานอย่างเดียวเลยนะคะก็คืออะไรคะนมแม่นั่นเองใช่ค่ะเราจะรับประทานนมแม่นะคะในช่วง6เดือนแรกนะคะต่อไปค่ะพอเริ่มโตขึ้นอายุ6ถึง8เดือนนะคะจะเริ่มเพิ่มเรื่องของอาหารต่างๆเข้ามานะคะถ้าสังเกตจากตารางนะคะจะเป็นดื่มนมแม่นะคะดื่มนมแม่แล้วก็ควบคู่กับข้าวโบดเนาะไข่เนื้อสัตว์ผักโบดนะคะหรืออาจจะเป็นกล้วยน้ำว้าขูดแล้วก็ไขมันต่างๆนั่นเองนะคะไปดูที่ข้าวบดนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 3-5 ช้อนกินข้าวนั่นเองนะคะต่อมานะคะเราจะไปดูที่อายุ 9-12 เดือนนั่นเองค่ะก็ยังคงรับประทานนมแม่อยู่นะคะแต่ในส่วนที่แตกต่างอาจจะเห็นนะคะปริมาณของอาหารต่างๆชนิดอื่นๆเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะอย่างเช่นข้าวบดเนาะจากตอน6เดือนถึง8เดือนอาจจะเป็น 3-5 นะคะก็แล้วแต่ปริมาณแต่พอ 9-12 เนี่ยควรจะเป็นกี่ช้อนคะควรจะเป็น5ช้อนกินข้าวแล้วเนาะนะคะประมาณนี้ต่อไปค่ะเราไปดูที่วัยก่อนเรียนกันเลยนะคะก็คือในช่วงอายุ 1-6 ปีนั่นเองค่ะซึ่งวัยก่อนเรียนนะคะจะเป็นช่วงวัยที่มีการเจริญเติบโตเนี่ยค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะคะแต่เมื่อเปรียบเทียบกับวัยทารกเนี่ยก็จะช้ากว่าวัยทารกเนาะแต่เราจะอาจจะยังต้องดูแลเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะอย่างใกล้ชิดค่ะเนื่องจากยังไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะคะเราไปดูปริมาณอาหารนะคะหรือปริมาณพลังงานโดยเด็กในวัยก่อนเรียนนะคะควรที่จะได้รับปริมาณพลังงานนะคะใน1วันอยู่ที่ไปดูที่อายุ 1-3 ปีก่อนเนาะจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 กิโลแคลอรี่นะคะในส่วนของอายุ 4-6 ปีก็จะเพิ่มขึ้นค่ะจะเป็น 1,300 กิโลแคลอรี่นั่นเองค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะรายการอาหารใน1วันค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูมื้อเช้ากันก่อนเลยมื้อเช้าก็คือข้าวต้มไก่นะคะบวกกับอะไรเอ่ยบวกกับกล้วยน้ำว้าแล้วก็นมนั่นเองนะคะมื้อกลางวันจะเป็นซุปมักกะโรนีนะคะแอปเปิ้ลแล้วก็น้ำส้มมื้อเย็นเป็นอะไรคะเป็นข้าวสวยกับแกงจืดผักกาดขาวนะคะเต้าหู้ไข่แล้วก็ดื่มนมสดด้วยถ้าเรามาวิเคราะห์นะคะดูในแต่ละมื้ออาหารในแต่ละเมนูเราจะสังเกตเห็นเลยนะคะว่านี่มื้อเช้านะคะข้าวต้มไก่เราได้อะไรบ้างนะคะดูจากปริมาณนะคะข้าวต้มไก่เนี่ยจะอยู่ที่ข้าว1ทัพพีนะคะจะได้ผักเล็กน้อยเนาะในส่วนของเนื้อสัตว์ก็อยู่ที่ประมาณ1ช้อนกินข้าวต่อไปนะคะไขมันนะคะจะได้เพียงเล็กน้อยนะคะอยู่ที่1ช้อนชานั่นเองค่ะ
ต่อไปไปดูที่กล้วยน้ำว้านะคะกล้วยน้ำว้าก็จะอยู่ที่ประมาณ 6-8 คำค่ะในส่วนของนมก็คือมาตรฐานเลยนะคะ1แก้วค่ะไปต่อเลยค่ะไปดูที่ซุปมักกะโรนีแอปเปิลแล้วก็น้ำส้มนะคะในส่วนของซุปมักกะโรนีเนี่ยจะได้พวกข้าวแป้งเนี่ยจะประมาณ1ทัพพีค่ะมีผักด้วยนะคะในส่วนนี้จะมีผักถึง2ทัพพีเนาะเนื้อสัตว์1ช้อนกินข้าวค่ะไขมันก็ยังคงน้อยอยู่ค่ะคือ1ช้อนชานั่นเองในส่วนของแอปเปิลก็คล้ายๆกันนะคะอยู่ที่ 6-8 คำค่ะน้ำส้ม1แก้วค่ะไปดูมื้อเย็นเลยค่ะข้าวสวยนะคะกับแกงจืดผักกาดขาวเต้าหู้ไข่ค่ะข้าวแป้งอยู่ที่ประมาณ1ทัพพีค่ะผักจะเยอะขึ้นมานะคะก็คืออยู่ที่3ทัพพีค่ะแล้วก็เนื้อสัตว์1ช้อนกินข้าวนะคะไขมันเล็กน้อยเหมือนเดิมก็คือ1ช้อนชานั่นเองค่ะไปดูส่วนของนมสดนะคะก็ยังคงเป็น1แก้วนะคะโอเคค่ะแต่สังเกตว่านมนะคะเราก็1รับประทาน1แก้วก็จริงแต่ว่าเราจะรับประทานทั้งเช้าเนาะแล้วก็ในส่วนของตอนเย็นด้วยนั่นเองค่ะต่อไปค่ะไปดูที่วัยเรียนกันเลยนะคะวัยเรียนอยู่ในช่วงอายุ 6-12 ปีค่ะซึ่งวัยเรียนนะคะจะเป็นช่วงวัยที่มีการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายเนี่ยช้าๆนะคะในตอนต้นแต่ว่าพออยู่ในช่วงปลายนะคะจะมีอัตราการเจริญเติบโตเนี่ยที่สูงขึ้นเนาะเนื่องจากว่าเขาจะเตรียมพร้อมร่างกายเพื่อที่จะเข้าสู่วัยรุ่นนั่นเองค่ะจึงต้องมีการรับประทานอาหารนะคะเพื่อให้ได้พลังงานที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตนั่นเองค่ะแล้วก็นำไปพัฒนาในเรื่องของสมองเนาะปริมาณพลังงานที่แนะนำนะคะในเด็กในวัยเรียนเนี่ยที่ควรได้รับใน1วันจะอยู่ที่ประมาณมาดูที่ 6-8 ปีก่อนเลยค่ะสังเกตนะคะนักเรียนสังเกตว่าในช่วงอายุ 6-8 ปีเนี่ยเด็กชายกับเด็กผู้หญิงเนี่ยจะปริมาณพลังงานนะคะเท่ากันก็คืออยู่ที่ประมาณ 1,400 กิโลแคลอรี่นั่นเองค่ะแต่พออายุเพิ่มมากขึ้น 9-12 ปีนะคะเด็กผู้ชายจะมากกว่าค่ะอยู่ที่ 1,700 กิโลแคลอรี่ค่ะส่วนเด็กผู้หญิงจะอยู่ที่ 1,600 กิโลแคลอรี่ค่ะเช่นเดิมค่ะเรามาดูตัวอย่างรายการอาหารกันเลยนะคะในส่วนแรกนะคะมื้อเช้าจะเป็นข้าวต้มปลาค่ะบวกกับแอปเปิ้ลนะคะมื้อกลางวันเป็นเส้นหมี่ราดหน้ากุ้งบวกกับมะละกอสุกนั่นเองค่ะและมื้อเย็นนะคะจะเป็นข้าวสวยผัดโป๊ยเซียนกับแกงจืดกะหล่ำปลีนะคะสอดไส้ไก่สับด้วยค่ะแล้วก็นมจืดค่ะไปวิเคราะห์สารอาหารกันเลยนะคะแล้วก็ปริมาณนะคะเรามาดูที่ข้าวต้มปลาก่อนข้าวนะคะจะได้อยู่ที่ประมาณ2ทัพพีนะคะผัก1ทัพพีค่ะเนื้อสัตว์จะเพิ่มมากขึ้นอยู่ที่2ช้อนกินข้าวนะคะไขมันเล็กน้อยเหมือนเดิมคือ1ช้อนชาค่ะแอปเปิ้ลจะอยู่ที่ประมาณ 6-8 คำนั่นเองนะคะไปต่อเลยค่ะไปดูเส้นหมี่ราดหน้ากุ้งนะคะก็ได้ข้าวนะคะหรือแป้งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ทัพพีเพิ่มมากขึ้นมื้อกลางวันเนาะเพราะว่าต้องทำกิจกรรมเยอะแยะใช่ไหมคะเนาะต่อไปไปดูผักค่ะผัก2ทัพพีเนื้อสัตว์2ช้อนกินข้าวค่ะและไขมัน1ช้อนชานั่นเองค่ะในส่วนของมะละกอสุกนะคะก็จะปริมาณเท่าๆกับแอปเปิ้ลนะคะก็คืออยู่ที่ 6-8 คำนั่นเองค่ะและในมื้อเย็นค่ะข้าวสวยนะคะกับผัดโป๊ยเซียนกับแกงจืดเนาะก็จะได้ข้าวแป้งอยู่ที่ประมาณ 2-3 ทัพพีค่ะผัก2ทัพพีค่ะเนื้อสัตว์2ช้อนกินข้าวนะคะแล้วก็ไขมัน1ช้อนชาค่ะในส่วนของนมนะคะก็คือ1แก้วนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่วัยรุ่นกันเลยนะคะก็คืออยู่ในช่วงอายุ 12-20 ปีค่ะวัยรุ่นนะคะเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะมีการทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่ต้องออกแรงอยู่เสมอเนาะแล้วก็เป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องของฮอร์โมนนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับพลังงานแล้วก็สารอาหารที่สูงนะคะเพื่อที่ให้ร่างกายเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์นะคะโดยปริมาณพลังงานนะคะที่วัยรุ่นควรได้รับใน1วันก็คืออยู่ที่ดังนี้เลยอ่ะดูมาดู 12-16 ปีก่อนนะคะนายวัยรุ่นเพศชายนะคะควรจะได้รับนะคะอยู่ที่ประมาณ 2,100 กิโลแคลอรี่ค่ะผู้หญิงน้อยกว่านะคะอยู่ที่ 1,800 กิโลแคลอรี่ค่ะพออายุมากขึ้นนะคะเป็น 17-20 ปีนะคะผู้ชายยังคงมากกว่าอยู่นะคะก็คืออยู่ที่ 2,300 กิโลแคลอรี่ค่ะในส่วนของผู้หญิงจะเป็น 1,850 กิโลแคลอรี่ค่ะแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าคุณครูบอกว่าแล้วถ้าเด็กผู้หญิงคนนี้อยู่ในวัยรุ่นแต่เป็นนักกีฬาต้องออกกำลังกายอย่างหนัก
แล้วก็ต้องฝึกซ้อมอย่างหนักนักเรียนคิดว่า 1,850 กิโลแคลอรี่จะเพียงพอไหมคะเพียงพอไหมอาจจะต้องเพิ่มใช่ไหมคะก็อย่างที่คุณครูพูดไปเมื่อกี้ก็คือขึ้นอยู่กับกิจกรรมต่างๆที่เราทำนะคะก็ต้องปรับไปให้เหมาะสมนั่นเองนะคะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างรายการอาหารกันเลยค่ะมื้อเช้านะคะจะเป็นข้าวต้มปลาค่ะบวกแอปเปิลนะคะมื้อกลางวันค่ะจะเป็นเส้นหมี่ราดหน้าทะเลค่ะแล้วก็แอปเปิล1ผลนะคะมื้อเย็นค่ะก็จะเป็นในส่วนของข้าวสวยกับต้มยำไก่ใส่เห็ดนะคะกับกล้วย1ผลนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูปริมาณอาหารที่เราได้นะคะโอเคไปดูที่ข้าวต้มปลาก่อนนะคะเราจะได้ข้าวนะคะอยู่ที่ประมาณ2ทัพพีค่ะผัก1ทัพพีเนื้อสัตว์นะคะ2ช้อนกินข้าวค่ะแล้วก็ไขมันเล็กน้อย1ช้อนชาค่ะแอปเปิ้ลนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 6-8 คำค่ะไปดูเส้นหมี่ราดหน้าทะเลนะคะเราจะได้ข้าวแป้งนะคะประมาณ3ทัพพีค่ะผัก2ทัพพีนะคะเนื้อสัตว์ยังคงอยู่ที่2ช้อนกินข้าวค่ะแล้วก็ไขมัน1ช้อนชาค่ะแอปเปิ้ล1ผลนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 6-8 คำนั่นเองค่ะแล้วเราไปดูมื้อเย็นกันเลยค่ะข้าวสวยนะคะกับต้มยำไก่ใส่เห็ดเราก็จะได้ข้าวแป้งอยู่ที่ประมาณ 2-3 ทัพพีค่ะผัก2ทัพพีนะคะเนื้อสัตว์2ช้อนกินข้าวแล้วก็ไขมัน1ช้อนชานั่นเองค่ะที่สำคัญนะคะอย่าลืมค่ะเพิ่มการดื่มนมนะคะก่อนนอน1แก้วนั่นเองค่ะคุณครูมีคำถามมาชวนคิดนะคะถ้าเกิดว่าหากเด็กวัยเรียนนะคะได้รับสารอาหารเนี่ยไม่เพียงพอหรือว่าไม่เหมาะสมกับวัยจะเกิดผลอย่างไรขึ้นลองคิดสิถ้าเกิดว่าได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจะเป็นยังไงคะแน่นอนเลยคืออะไรทำให้ร่างกายเนี่ยไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้เต็มที่หรือได้ตามความเหมาะสมของพัฒนาการใช่ไหมคะนั่นเองเนาะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะทำไงเราจะต้องรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับวัยของเรานั่นเองนะคะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูที่วัยผู้ใหญ่นะคะก็คืออยู่ในช่วงอายุ 20-60 ปีนะคะซึ่งวัยผู้ใหญ่นะคะจะเป็นช่วงวัยที่กำลังทำงานเนาะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องรับประทานอาหารนะคะให้หลากหลายแล้วก็มีรับประทานอาหารให้พอดีทั้งนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุเพศแล้วก็กิจกรรมนะคะเพราะว่าการได้รับพลังงานที่มากเกินไปนะคะก็จะทำให้ใช้ไม่หมดเนาะแล้วก็เกิดเรื่องของการสะสมนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เป็นโรคอ้วนได้นั่นเองค่ะซึ่งปริมาณพลังงานนะคะโดยประมาณที่วัยผู้ใหญ่ควรจะได้รับใน1วันค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูเลยนะคะของวัยของช่วงอายุ 20-30 ปีก่อนในผู้ชายนะคะควรจะได้รับพลังงานอยู่ที่ประมาณ 2,150 กิโลแคลอรี่ค่ะในส่วนของผู้หญิงนะคะก็อยู่ที่ 1,750 กิโลแคลอรี่ค่ะพออายุมากขึ้นนะคะ31ปีถึง60ปีสังเกตว่าผู้ชายนะคะจะต้องได้รับพลังงานน้อยลงมานิดนึงอยู่ที่ 2,100 กิโลแคลอรี่ค่ะแต่ในส่วนของผู้หญิงนะคะก็ยังคงอยู่ที่ประมาณ 1,750 กิโลแคลอรี่เหมือนเดิมนะคะค่ะต่อไปนะคะคุณครูก็มีกิจกรรมจะมาชวนนักเรียนทำค่ะก่อนอื่นค่ะคุณครูอยากจะให้ตัวแทนนะคะออกมาแนะนำรายการอาหารค่ะที่จำเป็นต่อวัยผู้ใหญ่นะคะแล้วก็รายการอาหารที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองของวัยผู้ใหญ่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรารอตัวแทนเลยนะคะขอเป็นคนตรงกลางเลยก็ได้ค่ะคนตรงกลางนะคะเพื่อนบอกว่ามื้อเช้านะคะเมนูที่เพื่อนคิดมาก็คือข้าวสวยค่ะบวกกับเกาเหลาลูกชิ้นปลานะคะแล้วก็ส้มมื้อกลางวันล่ะคะมื้อกลางวันเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะอาหารยอดนิยมเนาะแล้วก็มื้อเย็นค่ะจะเป็นข้าวสวยนะคะบวกกับปลาทูทอดต้มยำไก่ใส่เห็ดนะคะแล้วก็แอปเปิ้ลนั่นเองนะคะมาดูปริมาณที่เราจะได้รับนะคะปริมาณอาหารในส่วนของข้าวสวยกับเกาเหลาลูกชิ้นปลานะคะก็จะได้พวกข้าวแป้งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ทัพพีผัก2ทัพพีนะคะเนื้อสัตว์2ช้อนกินข้าวค่ะแล้วก็ไขมันนะคะ2ช้อนชานะคะในส่วนของส้มอยู่ที่ 6-8 คำนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเมนูยอดนิยมก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะได้ข้าวหรือแป้งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ทัพพีค่ะผัก1ทัพพีนะคะเนื้อสัตว์2ช้อนกินข้าวค่ะแล้วก็ไขมัน2ช้อนชาค่ะมาดูข้าวสวยกับปลาทูทอดเลยนะคะก็เราจะได้ข้าวแป้งเนี่ยอยู่ที่4ทัพพีนะคะผัก2ทัพพีเนื้อสัตว์นะคะ2ช้อนกินข้าวค่ะแล้วก็ไขมัน2ช้อนชาค่ะทีนี้ไปดูแอปเปิลค่ะเราจะได้อยู่ที่ 6-8 คำนั่นเองค่ะ
ต่อไปนะคะเราจะมาดูที่วัยสูงอายุค่ะวัยสูงอายุต้องทำความเข้าใจก่อนก็คือช่วงวัยที่อยู่ในอายุ60ปีขึ้นไปนั่นเองนะคะซึ่งวัยสูงอายุนะคะจะเป็นวัยที่ร่างกายเนี่ยมีการเสื่อมสภาพและระบบต่างๆนะคะระบบอวัยวะต่างๆเนี่ยไม่สามารถทำงานได้ดีเหมือนเดิมเนาะจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับอาหารเนี่ยที่มีคุณภาพย่อยง่ายและที่สำคัญนะคะต้องมีปริมาณที่เหมาะสมนะคะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะของร่างกายโดยปริมาณที่เหมาะสมนะคะในวัยผู้สูงอายุนะคะใน1วันก็คือดังนี้เลยนะมาดูที่60ถึง70ปีก่อนนะคะเพศชายจะอยู่ที่ 2,100 กิโลแคลอรี่ค่ะผู้หญิงนะคะอยู่ที่ 1,750 กิโลแคลอรี่ค่ะแต่พออายุ70ปีขึ้นไปนะคะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมลดลงผู้ชายนะคะจะอยู่ที่ 1,750 กิโลแคลอรี่ค่ะส่วนในเพศหญิงนะคะจะอยู่ที่ 1,550 กิโลแคลอรี่ค่ะถามว่าพอ70ปีทำไม70ปีขึ้นไปทำไมพลังงานถึงลดน้อยลงคะเพราะอะไรลองช่วยกันวิเคราะห์สิใช่เลยเพราะว่าเรื่องของอะไรคะการทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยน้อยลงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องของระบบย่อยอาหารต่างๆก็เป็นไงทำงานไม่ค่อยดีเราอาจจะต้องใช้เราอาจจะต้องรับประทานอาหารที่ให้พลังงานน้อยหน่อยนะคะแต่เน้นเรื่องของอะไรเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีกากใยนั่นเองนะคะต่อไปเราไปดูรายการอาหารเลยค่ะมื้อเช้านะคะก็ยังคงเป็นเรื่องของข้าวต้มใช่ไหมคะเพราะว่าทานง่ายใช่ไหมบวกกับนมพร่องแมนเนยเนาะมื้อกลางวันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวราดหน้านะคะผักรวมกุ้งสดนั่นเองแล้วก็ส้มค่ะมื้อเย็นจะเป็นข้าวนะคะแกงส้มปลาช่อนผักรวมค่ะไข่ดาวแล้วก็แอปเปิ้ลนะคะมาดูมื้อเช้านะคะข้าวต้มปลาของเราจะได้ข้าวหรือแป้งนะคะอยู่ที่ประมาณ3ทัพพีค่ะผักนะคะก็ขึ้นอยู่กับความต้องการนั่นเองนะคะในส่วนของเนื้อสัตว์อยู่ที่2ช้อนกินข้าวค่ะแล้วก็ไขมัน1ช้อนชานะคะนม1แก้วนั่นเองค่ะต่อไปค่ะก๋วยเตี๋ยวราดหน้านะคะของเราอยู่ที่ข้าวอยู่ที่3ทัพพีค่ะผัก1ทัพพีเนื้อสัตว์1ช้อนกินข้าวนะคะไขมัน2ช้อนชานั่นเองค่ะโดยส้มนะคะจะอยู่ที่12ถึง16คำค่ะไปดูมื้อเย็นนะคะก็คือข้าวนะคะแกงส้มของเราข้าวอยู่ที่2ทัพพีผัก2ทัพพีนะคะเนื้อสัตว์อยู่ที่3ช้อนกินข้าวแล้วก็ไขมันนะคะ2ช้อนชารวมไปถึงแอปเปิ้ลนะคะจะได้อยู่ที่6ถึง7คำคุณครูอยากให้นักเรียนสังเกตนะคะในส่วนของมื้อกลางวันส้มเนี่ยสังเกตไหมว่าจำปริมาณเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอยู่ที่12ถึง16คำเลยทำไมในวัยสูงอายุถึงรับประทานส้มเยอะเพื่ออะไรคะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายการย่อยอาหารใช่ไหมคะนั่นเองค่ะก็คือเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพร่างกายของวัยสูงอายุเนาะต่อไปค่ะคุณครูจะมีชิ้นงานมาชวนให้นักเรียนทำนะคะขั้นแรกเลยคุณครูอยากจะให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มออกเป็น6กลุ่มค่ะจากนั้นนะคะจะกำหนดรายการอาหารใน1วันค่ะสำหรับสมาชิกในครอบครัวนะคะ1ช่วงวัยนั่นเองโดยให้นักเรียนนะคะใช้อาหารในท้องถิ่นนะคะแล้วก็เขียนรายการอาหารและระบุปริมาณอาหารลงในตารางค่ะจากนั้นนะคะจะให้นักเรียนเนี่ยออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนค่ะโดยกลุ่มที่1นะคะจะเป็นเรื่องของวัยทารกค่ะกลุ่มที่2นะคะจะเป็นวัยก่อนเรียนกลุ่มที่3วัยเรียนค่ะกลุ่มที่4วัยรุ่นกลุ่มที่5วัยผู้ใหญ่และกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่6วัยสูงอายุนั่นเองค่ะอันนี้คือรูปแบบชิ้นงานของเรานะคะที่เราจะทำกันก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมาดูเกณฑ์การประเมินก่อนค่ะถามว่าทำยังไงถึงจะได้คะแนนเยอะนะคะนักเรียนก็ต้องสามารถที่จะกำหนดรายการอาหารนะคะใน1วันได้นะคะสำหรับสมาชิกในครอบครัวเนี่ย1ช่วงวัยค่ะโดยใช้อาหารที่มีในท้องถิ่นเนาะได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ทำงานได้มีความสะอาดเรียบร้อยนั่นเองนะคะค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันเฉลยนะคะเดี๋ยวขอเป็นกลุ่มไหนดีกลุ่มด้านหน้านะคะกลุ่มด้านหน้าเป็นกลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่6ใช่ไหมได้อะไรเอ่ย
ได้วัยสูงอายุเพื่อนได้วัยสูงอายุเพื่อนบอกว่าเลือกสมาชิกในครอบครัวนะคะจะเป็นคุณตาแล้วก็คุณยายค่ะเนาะช่วงวัยก็คือวัยสูงอายุนั่นเองโดยเมนูอาหารนะคะที่เพื่อนๆ เนี่ยกำหนดมาก็คือมื้อเช้าจะเป็นข้าวมันไก่ค่ะบวกกับมะละกอสุกนั่นเองมื้อกลางวันจะเป็นผัดไทยวุ้นเส้นกุ้งสดนะคะแล้วก็น้ำส้มคั้นโดยในส่วนของมื้อเย็นจะเป็นข้าวสวยผัดฟักทองใส่ไข่ต้มยำปลาค่ะแล้วก็นมพร่องมันเนยนะคะไปดูปริมาณอาหารที่เพื่อนๆใส่มานะคะในส่วนของข้าวมันไก่นะจะได้ข้าวแป้งเนี่ย3ทัพพีนะคะผัก1ทัพพีเนื้อสัตว์1ช้อนกินข้าวค่ะแล้วก็นมได้ไหมคะอ๋อเพื่อนไม่ได้ใส่มาใช่ไหมต่อไปดูผลไม้เลยค่ะอยู่ที่1ส่วนนั่นเองนะคะแล้วก็ไขมันค่ะ1ช้อนชานั่นเองค่ะไปดูต่อเลยค่ะช่วยๆกันเลยนะคะมาดูผัดไทยค่ะวุ้นเส้นกุ้งสดเพื่อนบอกว่าได้ข้าวแป้งนะคะอยู่ที่3ทัพพีค่ะผัก1ทัพพีนะคะเนื้อสัตว์อยู่ที่3ช้อนกินข้าวนะคะแล้วก็เพื่อนบอกได้ผลไม้ถึง3ส่วนเลยนะคะแล้วก็ไขมันอยู่ที่2ช้อนชาค่ะโดยมื้อสุดท้ายนะคะข้าวสวยกับผัดฟักทองใส่ไข่ต้มยำปลาเนี่ยจะได้ข้าวอยู่ที่3ทัพพีแล้วก็ได้ผักนะคะอันนี้จะมากหน่อยนะคะก็คือได้4ทัพพีเลยเนาะในส่วนของเนื้อสัตว์จะได้2ช้อนกินข้าวนะคะในมื้อนี้จะได้นมเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะ1แก้วในส่วนของไขมันจะได้4ช้อนชานั่นเองค่ะค่ะจากที่เราเรียนมาทั้งหมดนะคะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับวัยใช่ไหมคะเราก็ได้เรียนรู้ไปไม่ว่าจะเป็นอาหารหลัก5หมู่ธงโภชนาการใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งการเลือกอาหารให้เหมาะสมกับวัยนั่นเองค่ะจากที่เราเรียนมานะคะคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนนะคะนำความรู้เหล่านี้ไปเพิ่มคุณค่าค่ะแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นแล้วก็สังคมนะคะเช่นคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยรวบรวมนะคะข้อมูลในการกำหนดรายการอาหารของแต่ละวัยนะคะแล้วก็นำมาจัดทำเป็นรูปเล่มนะคะเพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจค่ะเพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับผู้อื่นนะคะแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติตนในการดูแลและก็รับประทานอาหารได้อย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูธนพรก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ